ครับเป็นคลิปการเดินทางนะครับนั่งรถโดยสารข้ามประเทศไปยังเมืองลาวนะครับจากนครพนมไปยังเมืองท่าแขกนะครับครับก่อนที่จะซื้อตั๋วนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจพาสปอร์ตหนังสือเดินทางของเรานะครับว่าหมดอายุหรือยังนะครับครับค่าโดยสารก็ตกคนละ70บาทนะครับนะครับหลังจากซื้อตั๋วเสร็จก็ขึ้นรถแล้วครับคราวนี้ครับรอรถที่จะออกนะครับก็มีผู้คนนะครับโดยสารระหว่างประเทศนะครับมีพี่น้องชาวไทยและลาวนะครับสัญจรไปมาที่สะพานมิตรภาพไทยลาว3นครพนมคำม่วนนะครับรถก็ออกทุกครึ่งชั่วโมงนะครับตั้งแต่เวลา 7:30 น.ไปจนถึง 18:00 น.เลยครับครับก็เป็นบรรยากาศการเดินทางครับบนรถโดยสารระหว่างประเทศนครพนมคำม่วนครับระยะทางก็ถือว่าไม่ไกลนะครับการเดินทางก็มีอยู่2แบบนะครับใช้พาสปอร์ตกับหนังสือการเดินทางชั่วคราวนะครับทำเรื่องที่ท่าเทียบเรือนะครับการเดินทางออกถนนเส้นบายพาสจังหวัดนครพนมไปยังสะพานมิตรภาพนะครับระยะทางก็ประมาณ13กิโลเมตรนะครับจากตัวเมืองนครพนมไปยังสะพานมิตรภาพไทยลาว3ครับก็เป็นบรรยากาศภายในรถนะครับมีทั้งครูสอนศาสนาคริสต์แล้วก็มีทั้งประชาชนชาวลาวนะครับขึ้นรถทัวร์ไปด้วยกันนะครับก็เป็นการเดินทางที่สนุกครับครับรถก็ขี่เร็วๆด้วยครับขี่ธรรมดาซ่าๆครับรถก็มีทั้งรถโดยสารไทยแล้วก็รถโดยสารลาวนะครับนี่ครับผมภูมิใจจากแม่โขงออนทัวร์ครับก็ลองขึ้นรถโดยสารเบื้องนะครับเป็นทริปจากนครพนมไปยังเมืองท่าแขกนะครับว่าบรรยากาศบนสะพานมันจะเป็นยังไงนะแล้วก็ค่ารถค่าอะไรจะแพงไหมนะครับเลยลองขึ้นเบื้องครับจากนครไปยังท่าแขกนะครับครับตอนนี้ก็มาถึงทางแยกที่จะเข้าไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองนะครับสะพานมิตรภาพไทยลาว3นะครับฝั่งไทยนะครับคือก่อนที่เราจะไปแล้วต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมนะครับอย่างพาสปอร์ตอย่างนี้ก็ต้องยังไม่หมดอายุนะครับหากท่านไม่มีพาสปอร์ตก็สามารถทำเรื่องได้นะครับทำเรื่องใช้บัตรประชาชนนะครับทำหนังสือชั่วคราวในการข้ามประเทศลาวนะครับอยู่ได้2คืน3วันนะครับส่วนพาสปอร์ตอยู่ได้30วันครับกับทางเข้าทางที่จะไปยังด่านนะครับหลับสะพานมิตรภาพอยู่ที่นครพนมถือว่าเป็นสะพานที่สวยงามมากๆนะครับแล้วก็มีวิวภูเขาฝั่งลาวที่สวยงามนะครับใครที่มานครพนมก็ลองขับรถลองนั่งรถโดยสารหรือว่าขับรถส่วนตัวนะครับขึ้นไปเที่ยวบนสะพานได้นะครับรถก็ต้องไม่รถที่จะข้ามสะพานได้ต้องไม่มีงวดนะครับแล้วก็ต้องเป็นรถตัวเองด้วยนะครับถ้าเป็นรถคนอื่นนะครับแล้วก็เอาคามได้แต่ว่าต้องมอบอำนาจซะก่อนนะครับถึงจะสามารถเอาคามได้นะครับก็เป็นบรรยากาศชิลๆนะครับเที่ยวนครพนมท่าแขกนะครับผู้คนจากเมืองท่าแขกนะครับก็มาข้ามมาซื้อของที่นครพนมบ่อยนะครับแล้วก็เยอะมากนะครับซื้อกลับไปทีก็คันรถหนึ่งนะครับตอนนี้ก็มาถึงภายในเขตสะพานมิตรภาพนครพนมคำม่วนแล้วครับครับตอนนี้รถโดยสารก็มาถึงจุดบริการแล้วนะครับพอมาถึงจุดนี้นะครับรถโดยสารก็จะจอดให้เราลงจากรถนะครับเพื่อไปทําเรื่องคนของประเทศนะครับไปปั๊มตาจากตม.ไทยนะครับทําเรื่องก็ไม่นานครับประมาณ10นาทีก็เสร็จนะครับขึ้นอยู่กับว่าผู้โดยสารบนรถจะเยอะหรือเปล่านะครับรถโดยสารระหว่างประเทศนครพนมท่าแขกนะครับออกทุกครึ่งชั่วโมงนะครับหลังจากทำเรื่องออกนอกประเทศเสร็จก็กลับมาที่รถนะครับกระเป๋าสตางค์กระเป๋าที่ของมีค่านะครับควรจะ
นำลงไปด้วยนะครับกันของหายครับครับหลังจากทำเรื่องเสร็จก็เดินทางครับเข้าสู่ประเทศลาวครับครับก่อนออกจากประเทศลาวครับมองไปไกลๆก็จะเห็นรูปปั้นรูปช้างนะครับนะครับสีขาวครับสวยงามมากถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยเลยครับจุดนี้เราสามารถเดินเข้ามาถ่ายรูปได้นะครับขออนุญาตเจ้าหน้าที่ครับเข้ามาถ่ายรูปได้นะครับถึงเขตประตูกั้นนะครับในส่วนจุดนี้ครับก็จะเป็นจุดเสียค่าธรรมเนียมครับของรถโดยสารแล้วก็รถส่วนตัวนะครับก่อนที่จะออกประเทศนะครับคันละ60บาทนะครับประมาณนี้ครับเราสามารถเดินเข้ามาถ่ายรูปได้ถึงจุดนี้แล้วครับจุดบริเวณที่มีสัญญาณไฟแดงแล้วก็จุดที่เป็นประตูตรงนี้แหละครับเราสามารถเดินเข้ามาถ่ายรูปได้ถึงจุดนี้นะครับไม่ได้เสียตังค์ครับมาเข้ามาได้ฟรีเลยครับครับก็เป็นบรรยากาศครับบนสะพานมิตรภาพไทยลาวนครพนมขม่วนนะครับก็ถือว่าเป็นสะพานที่สวยงามที่สุดแล้วครับหากเปรียบเทียบกับสะพาน3แห่งก็จะเป็นหนองคายมุกดาหารนครพนมครับสะพานมิตรภาพที่อยู่จังหวัดนครพนมถือว่าเป็นสะพานที่มีความสวยงามนะครับระยะทางจากตัวนครพนมตัวสะพานฝั่งไทยไปยังสะพานฝั่งลาวก็ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตรครับไปกลับก็ประมาณ7กิโลครับมอเตอร์ไซค์กับรถจักรยานไม่สามารถข้ามได้นะครับเขาไม่ให้ข้ามครับงามครับคนออกแบบก็ออกแบบได้ดีมากครับแบบมันเหมาะกับวิวทิวทัศน์แม่น้ำโขงแล้วก็วิวภูเขาฝั่งลาวนะครับหากเรามาช่วงเช้าหรือว่าช่วงที่หลังฝนตกนะครับที่ภูเขาที่ฝั่งลาวก็จะมีทะเลหมอกให้เราชมนะครับครับใครที่มานครพนมนะครับยังไม่เคยขับสะพานนะครับก็ลองมือเลยครับรถส่วนตัวก็สามารถเอาข้ามได้นะครับถ้ามีตัวทีนะครับทำเรื่องที่ขนส่งจังหวัดนะครับจ่ายประมาณคนละ600บาทนะครับค่าทำเรื่องนะครับบรรยากาศสองฝั่งทางนะครับบนสะพานนะครับเห็นแม่น้ำโขงนะครับมองไปก็จะเห็นริมฝั่งโขงบ้านพร้อมบ้านสำราญอัสมาศนะครับส่วนฝั่งลาวก็จะเป็นบ้านน้ำโดนนะครับก็มาถึงฝั่งลาวเลยครับพอมาถึงฝั่งลาวทีนี้รถก็จะเปลี่ยนเลนนะครับอันนี้จากวิ่งฝั่งซ้ายก็จะไปฝั่งขวานะครับอันนี้ครับเพราะว่าฝั่งลาวกับฝั่งไทยขับรถคนละเลนนะครับสวนทางกันนะครับครับจะมาพอมาถึงจุดนี้ครับก็จะสลับทางกันแล้วครับสลับเลนของการเดินรถนะครับจะมาฝั่งขวาแล้วครับคราวนี้ครับหน้าก็จะเป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองนะครับเป็นจุดนี้ก็รถโดยสารก็จะจอดให้เราอยู่ชานชาลานะครับเราก็ลงไปทำเรื่องขอเข้าประเทศนะครับใช้พาสปอร์ตแล้วก็หรือว่าหนังสือเดินทางที่เราทำเรื่องมาประเทศลาวนะครับครับรถก็ต่อคิวกันนะครับรถโดยสารเยอะมากครับออกทุกครึ่งชั่วโมงนะครับสำหรับการเข้าประเทศลาวครับเราก็ต้องเสียค่าเข้าประเทศประมาณคนละ 10,000 กีบครับครับ
โซเฟียก็จะจอดรถให้เราลงไปทำเรื่องนะครับในการเข้าประเทศลาวที่ตม.ลาวครับครับสำหรับในจุดตม.ทั้งสองที่นะครับเขาห้ามถ่ายรูปนะครับใครถ่ายรูปนี่โดนปรับนะครับโดยเฉพาะที่ลาวนะครับโทษหนักเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือว่ากล้องวิดีโอนะครับห้ามถ่ายเลยนะครับถือว่าเป็นโทษหนักเลยครับหลังจากที่ทำเรื่องเสร็จนะครับก็ขึ้นรถเลยครับคราวนี้ครับรถจะไปจะเข้าเมืองท่าแขกนะครับไปบขส.ท่าแขกนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศสองข้างทางระหว่างสะพานไปยังเมืองท่าแขกครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับสองข้างทางระหว่างจากสะพานไปยังเมืองท่าแขกครับก็เต็มไปด้วยป่านะครับเป็นเนินภูเขาครับในส่วนแถวๆนี้ก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวจุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นกำแพงยักษ์นะครับกำแพงโบราณนะครับอายุประมาณ1,000 ปีครับใครที่มาเที่ยวท่าแขกก็สามารถแวะเที่ยวได้นะครับดูแถวนี้แหละครับแถวสะพานนี่แหละครับไม่ไกลมากจากตัวท่าแขกครับสามารถเช่ามอเตอร์ไซค์หรือว่าเหมารถมาเที่ยวได้นะครับก็ถือว่าแคบนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มาถึงในตัวเมืองท่าแขกแล้วครับเข้าเขตท่าแขกแล้วครับนี่ก็เป็นสถานีขนส่งบขส.เมืองท่าแขกนะครับมีทั้งรถไทยไปลาวแล้วก็มีทั้งรถลาวไปเวียดนามนะครับไปทุกแขนของประเทศลาวนะครับก็จะมาขึ้นรถโดยสารอยู่จุดนี้แหละครับที่ท่าแขกก็ถือว่าเป็นประเทศที่น่ามาเที่ยวนะครับโดยเฉพาะธรรมชาติฝั่งลาวนะครับมีภูเขาหินปูนมีท่าฝรั่งมีถ้ำนางแอ่นแล้วก็มีทั้งบูรกูลผาเมืองหินปูนนะครับเป็นเมืองที่น่ามาเที่ยวครับบรรยากาศก็คล้ายๆกับวังเวียงครับน่ามาเที่ยวมากๆครับน่ามาค้นหาแล้วก็น่ามาแบบเที่ยวแบบเดินทางขับมอเตอร์ไซค์ขับจักรยานนะครับปั่นเที่ยวในตัวเมืองท่าแขกนะครับน่าสนใจนะครับที่นี่นะครับกับการเปลี่ยนบรรยากาศภายในบขส.เมืองท่าแขกครับมีทั้งรถไปปากซีไปเวียงจันทน์แล้วก็ไปหลวงพระบางไปเวียดนามครับฮานอยครับนี่ครับรถโดยสารครับสามารถเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นหลังคาได้พร้อมครับคือเราเช่ารถมอไซค์อยู่ท่าแขกนี่ครับเขาสามารถขับไปได้หมดประเทศครับทั่วประเทศเลยจะขับมอไซค์ไปวิ่งจันทร์ก็ได้ครับจะไปปากซีแล้วแต่ความสามารถของเจ้านะครับขึ้นรถโดยสารก็ได้เลยครับเมืองนี้ครับบรรยากาศตะม่วนนะครับขึ้นรถไปอยู่เมืองลาวนะครับ